สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดต CIF 300L ของผมให้ชมนะครับคือตอนนี้กำลังจะไปที่เมืองทองกำลังไปโลเคชั่นถ่ายรีวิวรถให้ดูนะครับผมต้องรีบไปละ 5:30 แสงจะหมดจะไปทันไหมเนี่ยก็หลังจากที่คลิปที่แล้วคิดว่าจะโมตาดหรือไม่โมตาดดีสรุปตอนนี้ก็โดนโมตาดมาเรียบร้อยนะครับเนี่ยขับสนุกไปอีกแบบครับนี่ดีไหมครับเสียงท่อก็โดนมาเรียบร้อยตอนเย็นก็จะลดเยอะหน่อยครับติวานนท์ไปรีบไปกันดีกว่าฟ้าจะมืดแล้วจากลงคลิปที่แล้วไปนะครับ CIF คือผมก็ไม่คิดว่าผลตอบรับมันจะดีคือมันคือถ้าเทียบกับช่องอื่นมันก็ไม่ได้ดีมากหรอกครับแต่ว่าสำหรับช่องผมนี่ได้11วันที่ลงไปได้ 30,000 วิวนี่คือเยอะมากแล้วครับแบบว่าได้มากกว่าที่ผมคาดอีกผมคิดว่ามันจะได้สักไม่กี่พันวิวเพราะว่าผมเห็นว่าคือผมไม่คิดว่า CIF 300มันจะแมสนะครับนึกออกคำว่าแมสไหมครับผมนึกว่ามันจะเป็นรถแบบว่าเฉพาะกลุ่มคนชอบแต่ว่าก็มีคนเข้ามาดูเข้ามาเม้นกันเยอะเลยครับก็ขอบคุณมากมากครับอ้าวประธานโอ๊ตไปกับเรานะครับวันนี้รีบไปนึงนะครับผมพอดีผมรีบไปแสงจะหมดซะก่อนออกมาช้าเพราะพอดีโมแต่ไปล้างรถมาครับเพราะว่าจะไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูรถเขอะมันก็ต้องล้างซะหน่อยครับจะได้ถ่ายออกมาสวยพอใส่ท่อแล้วมันก็บิดมันมือแล้วครับแต่ในอารมณ์เดียวกันบางทีก็เกรงใจครับตอนขับคลิปนี้ก็จะไม่ได้พูดอะไรมากเท่าไหร่นะครับใช้สมาธิกับการรีบมาถ่ายคือตอนแรกผมกะจะไม่ได้อัดตอนขับมาเนี่ยหรอครับกะจะมาแบบว่าก็เปิดคลิปถ่ายรถเลย
แต่ว่ามันก็จะไม่มีคลิปตอนขับรถให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับก็เลยอัดตั้งแต่ขาออกมาเลยแล้วค่อยไปต่อกันที่คลิปรีวิวรถข้างหน้าครับเนี่ยตอนเย็นเขาก็จะมาวิ่งกันนะครับแถวนี้เป็นถนนที่สวยมากอากาศเย็นเพราะว่ามีป่าข้างทางสบายถนนก็ดีครับแต่ทำไมวันนี้ฟ้ามืดไวจังเพิ่ง 5:30 เองอ๋อมันเป็นมันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วสินะครับรถก็เยอะมากเลยพออากาศดีคนก็มาวิ่งกันเยอะโอ้จะมีที่ให้ผมถ่ายไหมเนี่ยโอ้โหจบเลยครับที่เต็มอยู่ไม่ได้อีกที่หนึ่งตรงข้างหลังข้างหลังโซบาร์ตอนเมื่อตอนที่เราไปมาที่มันเป็นติดริมน้ำปกติผมมาไม่เคยเจอรถเยอะกันขนาดนี้นะครับผมต้องเปลี่ยนโลเคชั่นถ่ายแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปตรงข้างทะเลสาบกันเพราะว่าแสงก็จะหมดนี่มันโค้งเมืองทองเซอร์กิตชัดโค้งในอึบนี่ครับโลเคชั่นสำรองของเราถ่ายกันตรงนี้แหละแสงจะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวตัดไปเจอกันอีกทีในกล้องโทรศัพท์นะครับไปมาไล่ของแต่งกันก่อนดีกว่ามาอย่างแรกเลยที่ผมทำแฮนด์เลนเลนทอลวะเลนทอลเลนเทลมันก็เป็นแฮนด์ยอดฮิตของ CIF อยู่แล้วนะครับที่จริงผมอยากได้ที่มันเป็นสีแบบเนี้ยสีอลูมิเนียมอะแต่ว่าร้านเขาหมดก็เลยได้สีดำมาแฮนด์นี้มันราคาเท่าไหร่นะประมาณ 2,000 กว่าบาทปะเกือบ 3,000 นะแล้วก็มีการ์ดแฮนด์กาดแฮนช้อปปี้ 3-400 ประมาณนี้ปอกแฮนนาลิเต้ประมาณ400ก็มานี่ล้อเด่นๆเลยที่เห็นแต่ที่เห็นเปลี่ยนไปล้อเป็นของ Excel นะครับทากาซาโก Excel คือล้อกับดุมเนี่ยมันมาด้วยกันมันมาเป็นชุดอย่างนี้เลยคือทางแบรนด์เนี่ยน่าจะอ่านว่าบาร์สป่ะบาร์ทูบเลสเขาเป็นแบรนด์ทำซี่ทูบเลสนะครับคือเหมือนซี่กับดุมอ่ะเป็นของบาร์สทูบเลสเขาเป็นแบรนด์จากอิตาลีเขาจับมือพัฒนาโปรเจกต์กันกับลอยเอ็กเซลนะครับก็เลยมาทั้งชุดนี้เลยเป็นระหว่างแบรนด์อิตาลีกับญี่ปุ่น wow. รวมกันเป็นล้อชุดนี้ราคา 15,000 นะครับ2วงล้อหลังกระทะ 4.5 ล้อหน้าเท่าไหร่นั่นแหละโอเคสรุปล้อคู่นึง 15,000 ไม่รวมยางนะครับยาง 4,000 บาทยางเป็นยี่ห้อคอซ่าคือเห็นที่ร้านเขามีมันราคายางมันราคาไม่แพงมากแล้วก็เนื้อมันนิ่มดีครับยางหน้าเป็นยางแก้ม60เป็นแก้มเตี้ยลายมันก็ดูซิ่งดียาง 4,000 ล้อ 15,000 จบล้อรวมค่าแรงไปก็ประมาณ 20,000 ครับเสร็จแล้วก็ท่อ FMF นะครับแต่ว่าไม่ใช่ FMF งานแท้เพราะว่าท่องานแท้เขาราคา 30,000 อ่ะผมไม่ไหวแต่ว่างานเขาก็ทำสวยอยู่นะครับเก็บมาเนี๊ยบอยู่เนี่ยซีท่อก็ราคา Shopee ซื้อสั่ง Shopee มา 4,000 บาทครับประมาณมีจุกรถเสียงให้ด้วยนะแต่ผมไม่ได้ใส่แล้วก็มีไทสัน500ครับสั่งจาก Shopee เหมือนกันถอดบางโคลแล้วก็ยึดแทนของเดิมได้เลยแล้วก็มีเซ็ตโชคหน้าหลังนะครับเนี่ยเห็นปะหน้ามันโด่งมากเลยคือที่เห็นมันสูงๆเนี่ยคือผมยกโชคทั้งหน้าหลังเลยนะครับคือตอนแรกยกแค่โชคหลังมา 1.5 นิ้วคือสเต็ปโมตาร์ที่เขาคิดกันเนี่ยก็จะใส่ล้อโมตาร์ยกหลัง 1.5 คือก่อนหน้านี้ผมไปยกหลังขึ้นมาก่อนอย่างเดียว 1.5 นิ้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่ยกเลยท้ายมันจะห้อยใช่ไหมทำโมตาร์ท้ายมันต้องโด่งๆหน่อยก็ยกหลังมา 1.5 หน้าจะไม่ได้เอายกขึ้นตอนแรกคือผลที่เกิดขึ้นคือพอเวลาขับเร็วๆครับ
ความเร็วสัก80-100อย่างเงี้ยคือแฮนด์มันไวจัดครับคือปกติรถมันก็เบาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอไปยกท้ายขึ้นอ่ะแล้วน้ำหนักมันเทมาที่โชคหน้าเนี่ยตอนแรกที่ยกแค่โชคหลังอ่ะแล้วหน้ามันต่ำตูดมันโด่งใช่ปะแล้วพอเราขับเร็วๆสัก80-100อ่ะมันเป็นว่าแบบแฮนด์มันจะโชคอย่างเดียวเลยเวลาขับเร็วๆอ่ะสมมติขับมาสัก80อย่างเงี้ยแล้วสมมติลองกระดิกแฮนด์อย่างเงี้ยนิดนึงอ่ะคือรถมันเหมือนจะไปเลยอย่างเงี้ยจะชกจะสะบัดอย่างเดียวเลยผมก็เลยไปเอาหน้าขึ้นอีก2นิ้วพอเอาหน้าขึ้นอีก2นิ้วอาการนี้มันก็ดีขึ้นครับแล้วก็ต่อให้มันไม่มีอาการแบบยกหลังแล้วหน้าไวผมก็จะไปเอาหน้าขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพอใส่ล้อโมตาร์ดมาแล้วรถมันต่ำเกินนะครับมันไม่ได้ฟิลอะขี่รถอย่างนี้ผมชอบให้แบบมันโย่งๆขาเย่งๆนิดนึงแล้วก็เอาหน้าขึ้นเวลาจอดมันก็จะดูสูงมากหน่อยนะครับเวลานั่งมันก็ยุบลงไปอีกแต่ยังไงผมว่าอนาคตผมจะไปต้องมีการสะบัดอยู่ดีอะเวลาขับเร็วๆ103-104อย่างเงี้ยแฮนด์แบบอย่างนี้มากเลยสมมติเจอขึ้นถนนนิดนึงแฮนด์ก็จะแบบวิวรถมันเบาที่จริงมันไม่ใช่เป็นรถที่ออกแบบมาให้ใช้ความเร็วสูงอะไรมากมายอยู่แล้วแล้วก็มีนี่บังโคลนของยี่ห้ออะไรสักอย่างอะรุ่น SM Line นะครับเป็นบังโคลนสั้นใส่กับโมตาคือบังโคลนเดิมมันจะยาวใช่ไหมแล้วมันก็จะตกลงมาแล้วเวลาขับความเร็วสูงอะมันต้านลมแล้วมันจะกระพือครับต้องเปลี่ยนถ้ามาสายโมตานะต้องเปลี่ยนเซตโชคมาหน้าหลังก็ดีขึ้นเยอะนะครับหนึบเข้าโค้งอะไรดีขึ้นเยอะเลยจริงอนาคตก็อยากจะไปใส่โชคเออร์ลินนะครับโชคหลังโชคเออร์ลินแต่ว่าต้องใส่ของตัว CIF 300 Rally นะเพราะว่าถ้าใส่ของ 300L มันจะโชคมันจะสั้นแล้วมันจะไม่โด่งถ้าอยากให้โด่งอย่างนี้ต้องใส่เออร์ลินของตัว 300 Rally ครับผมนี่แล้วอย่างพอเรายกโชคเราก็ต้องเปลี่ยนขาตั้งนะครับไม่งั้นพอขาตั้งเดิมมันสั้นเกินไปอันนี้ผมก็เบิกขาตั้งศูนย์ของ300 Rally มานี่ฮะพอตั้งไม่งั้นถ้าใช้ขาตั้งเดิมเวลาตั้งมันจะเอียงเยอะเกินครับตอนนี้ก็เปลี่ยนโลเคชั่นถ่ายนะครับพอดีที่ตรงเมื่อกี้แสงหมดแล้วอาจจะมีเสียงเพลงรบกวนเข้าคลิปนิดหน่อยนะครับเขาเปิดเพลงโจ้กันให้ฟังเสียงท่อนะครับเวลาเป็นฟิลแบบว่าได้ยินจากไม่ที่มันไม่ได้ยินจากหมวกอะว่าเสียงท่อประมาณไหนจะเดือนแล้วครับน่าจะประมาณ3-4 อาทิตย์นะผมว่ามันเป็นรถที่ขับนั่นแหละอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วคือขับสนุกขับไม่เหนื่อยคือใช้งานในเมืองเนี่ยผมว่าโคตรเหมาะเลยตอนนี้ยิ่งเป็นล้ออย่างนี้ด้วยคือมันพูดฟาสต์ติ๊กแท็กง่ายรถมันเบานะครับที่บอกว่าขับไม่เหนื่อยเพราะว่าถ้านั่งมันสบายขับไม่เหนื่อยขับ600 อันเหนื่อยกว่าแต่ว่าถ้าใช้ไปไกลๆกับเพื่อนไปทริปอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนยืนคือ103-104เราอะจะเหนื่อยครับมันจะเค้นกำลังเครื่องมากตัวแล้วก็ต้านลมรถมันก็เบาใช่ไหมแล้วมันก็หิวก็ได้แหละครับโดยรวมก็ใช้ในเมืองสุดยอดโคตรมันอันนี้ก็หมดแล้วน่าจะไม่ได้ลืมอะไรนะไม่มีอะไรพูดแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วทุกคนที่คอยดูคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจผมขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย